ไว้ในสวนทุเรียนเพื่อไว้นั้นไว้เก็บไว้ขายไว้ครับราคาเป็นยังไงครับกิโลละ30ช่วงนี้ครับช่วงเริ่มฤดูกาลก็50ครับครับเมล็ดของลูกกอนี่เอาไปทำยังไงครับพาไปคั่วหรืออบก็ได้ครับมีรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติมันนะครับมาซึ่งรางน้ำเอาเศษไม้เศษดินที่ว่ามันติดยวนออกพอออกก็มาใส่ตะแกรงขัดน้ำเอาไว้เนี่ยก็คือใช้ไฟประมาณกลางๆไม่ต้องเปิดไฟแรงอะค่ะถ้าเปิดไฟแรงมันจะทำให้แบบสุกไหม้ก่อนที่จะเนื้อลูกกอข้างในจะสุกเลยต้องเปิดไฟแบบเบาแล้วก็คนไปคนมาหรือว่าปิดฝานิดหน่อยแล้วก็พักไว้สักแป๊บปิดฝาโอเคช้าร้อนเนี่ยแกออกแบบนี้ร้อยก็ช้าช้าก้าก็ได้ครับครบก็ได้ไม่ตื่นเลยปกป้องไอเล่ปกก้าแล้วครบเซตตรงนี้ไม่ใช่อุปกรณ์นะครับควันร้อนนะครับตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับนี่ครับนะครับกิน